ความซื่อสัตย์เนี่ยมีผลกับทุกสายอาชีพและทุกคนนะครับเพราะว่าพื้นฐานของการทำงานพื้นฐานของการที่จะเอาไปเติบโตเนี่ยพื้นฐานแรกๆเลยคือว่าคุณจะต้องมีความซื่อสัตย์ก่อนดังนั้นน่ะในการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาสิ่งที่เราจะสามารถพัฒนาหรือสามารถเสริมทักษะหรือเสริมให้เด็กตระหนักได้ก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตนะครับผมเพราะว่าหลายคนก็เชื่อว่าความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศการทุจริตในเรื่องของการลอกข้อสอบมันก็เป็นพื้นฐานหนึ่งถ้าเกิดการลอกข้อสอบปุ๊บโอกาสที่จะเกิดขึ้นในการทุจริตต่อไปก็คือเรื่องของการรายงานผลที่ไม่เที่ยงตรงหรือว่าไม่ถูกต้องการทุจริตเป็นบ่อเกิดที่ไม่พึงประสงค์ของทุกปัญหานะครับของพวกเราฮะก็คือขึ้นอยู่กับสิ่งที่เด็กกระทำในปัจจุบันนี้